โอเคนี่เราก็เข้ามาสู่ใน EP อัปเกรดคอมกันต่อเลยนะครับการอัปเกรดคอมเราก็มีอะไรไม่มีอะไรเยอะนะฮะรอบนี้เราจะเพิ่มพัดลมนะครับเราจะเพิ่มพัดลมเป็น3ตัวนี้ที่เราได้อันบ็อกซ์ไปคลิปนู้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อคุณนะครับจากท่อใสเราเปลี่ยนเป็นท่อแบบนี้เป็นท่อคุณน่าจะดูฟุ้งฟิ้งกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปเริ่มเปลี่ยนกันเลยดีฟ้าผมก็ปิดคอมไปเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะประกอบโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก็ถ่ายน้ำก่อนนี่ถ่ายน้ำจนเบื่อแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วถ่ายแล้วถ่ายอีกเราก็แค่ตัดท่อให้ได้ระยะเท่าเดิมเลยเรียบร้อยนะครับเราก็ถอดทีละจุดเลยเราก็ไล่ไปทีละจุดเลยฮะว่าเราจะทำตรงไหนก่อนท่อตรงไหนก่อนโอเคเริ่มกันเลยดีกว่ารู้สึกได้เลยนะครับว่าท่อนี้มันใช้เวลาในการดัดเยอะกว่าท่อใส่นะครับพอได้เราก็เข้าแม่แบบเหมือนเดิมเข้าแม่แบบ90องศาเราเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็มาวัดกับอันเดิมว่าเราจะตัดเท่าไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปนี้ต้องวัดให้แม่นเลยไม่ต้องรีบนะครับทำท่อน้ำนะฮะค่อยได้แล้วนะฮะอันนี้1อันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าน ี่นะฮะเราก็ดัดได้แล้วตรงบ็อกซ์วิวเราดัดได้แล้วเราก็ตัดเสร็จแล้วนะครับผมข้องอตรง CPU เดี๋ยวเราลองใส่กันเลยเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านี่เข้านี่โอเคทีนี้เราก็ตัดท่อเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เช็คข้อต่อติ้งแต่ละจุดนะครับว่าแน่นหรือยังโอเคเราเช็คตามจุดโอเคทีนี้เราก็เติมน้ำกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเติมน้ำของเรานะฮะเราถึงจุดสุ่มเสี่ยงแหละที่เราจะรอดหรือจะร่วงนะฮะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันเลยดีเราเติมไปเสร็จร้อยแล้วลองไว้นะครับตรงไหนที่คิดว่าจะรั่วเราก็ได้เปลี่ยนท่อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรันระบบเนี่ยทิ้งไว้ก่อนพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องใส่ต่อไปก็คือพัดลม RGB โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทั้งระบบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะประมาณนี้ใส่ท่อคุณแล้วดูแตกต่างจากเมื่อก่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปผม EP แรกๆนะครับที่ลงชุดน้ำชุดนี้กับตอนนี้ว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตในจุดนี้กับพัดลมที่ได้ติดตั้งไปใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเก็บห้องอีกบ๊ายบายสวัสดีครับผม